บูมโฮลามนี่ไงนี่นี่โอนี้แน่นอนตัวจริงเซียนเซียนรูปเซียนรูปล่าสุดได้รูปพ่อหัวมาสำเร็จอุณาลมเป็น10องค์อะครับอ่ะนี่เพื่อนเพื่อนเรามาคุยถึงเรื่องพระพิมพ์นี้กันแอดมินขอทาสสรวยสวยงามให้พี่สิสักองค์สีแดงผมก็อาจจะเป็นแบบคนแบบตกยุคนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆเรามาคุยถึงเรื่องพระหลังยันนะจินดามณีอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับอ่ะนะเพื่อนๆว่าเนี้ยนะเป็นพระนะที่หลวงปู่ทิมนะเสกจริงหรือเปล่าน่าสนใจอยู่หาพิมพ์คุณแผนก่อนเออนะครับอันนี้น่าสนใจพูดกันแบบนะฮะเป็นจริงเป็นจังกันสักครั้งหนึ่งน่าจะดีเออนะวันนั้นก็พูดกันไปทีหนึ่งละวันนี้พูดกันเป็นจริงเป็นจังสักครั้งหนึ่งน่าจะดีนะครับเพื่อนๆวันเนี้ยนะครับพระผูกพระสีมาวัดไผ่ล้อมระยองเนี่ยเป็นพระที่นะหลวงปู่ทิมท่านได้เสกไว้จริงหรือเปล่าน่าสนใจฟังความเห็นเพื่อนๆกันสักนิดนึงน่าจะดีครับอ่ะนะเป็นพระที่หลวงปู่ทิมได้เสกหรือไม่ได้เสกอันนี้น่าสนใจอยู่นะครับพี่โอเก็บปองนี้ให้หน่อยเอาถาดอันนึงมาซ้อนต้องเอาถาดแบบเล็กๆหน่อยมีถาดเล็กๆสักใบอย่าอันนี้สั่นไว้หน่อยครูพระมือหนูอันนะที่กับผมบอกว่าผมตกยุคก็คือเนี่ยวันนี้ผมได้นั่งกับพี่คนที่เขาเอาพระมาให้ผมนะครับผมได้นั่งกับพี่คนที่เขาเอาพระมาให้ผมเนี่ยเขาก็กล่าวขอบคุณผมว่าขอบคุณนะครับที่ทำให้พระอันนี้มีคนรู้จักนู่นนี่นั่นผมบอกว่าไม่ผมมีหน้าที่พูดความจริงครับผมมีหน้าที่พูดความจริงผมบอกผมมีหน้าที่พูดความจริงนะครับประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าพอผมหาประวัติจริงๆจังๆของพระชุดนี้แล้วเนี่ยนะครับบุคคลที่ยืนยันการสร้างและเสกนะบุคคลที่ยืนยันนะการสร้างด้วยนะการสร้างและการเสกเนี่ยเขายืนยันข้อมูลกับผมได้นะเขามีหลักฐานที่เพียงพอผมยังรับเช่าอยู่เรื่อยๆนะใครมีเอามาให้ผมเช่าวันนี้ผมก็เช่ามาอีกคือใครมีตอนนี้ส่งมาผมก็เช่านะครับในราคาที่นะผมรับได้ผ
ผมก็ถามเขาว่าพี่เป็นคนระยองอะแล้วทำไมพี่ต้องเอาพระมาให้ผมทำไมพี่ต้องเอาพระมาให้ผมเขาบอกว่านะเขาใช้คำว่าในสายเขาบอกว่าในสายอะเขาบอกว่าปู่ทิมไม่ได้เสกนะในสายเนี่ยเขาบอกว่าหลวงปู่ทิมไม่ได้เสกนะผมบอกเฮ้ยข้อมูลชัดเจนขนาดนี้แล้วคำว่าในสายอะเขาเป็นใครเขาก็บอกว่าคนที่ขายหลวงปู่ทิมที่เขาเป็นสายตรงเขาต่อต้านแล้วก็มีอีกวัดหนึ่งอ่ะที่ถูกต่อต้านไม่ใช่วัดไผ่ล้อมเดี๋ยววัดอะไรอีกวัดนะปู่ทิมมีวัดอะไรอีกวัดหนึ่งนะครับมีอีกวัดหนึ่งอ่ะผมไม่รู้ว่าวัดอะไรผมบอกเอางี้แล้วกันพี่นะครับจากหลักฐานที่พี่พูดให้ผมฟังเนี่ยมันก็น่าจะเกินพอแล้วนะก็น่าจะเกินพอแล้วนะครับเขาก็บอกว่านะก็ต้องให้ผมเอาหลวงพ่อกลับวัดให้ละมันก็เลยเกิดความรู้สึกงงๆว่าเฮ้ยพระเครื่องปี14เนี่ยคนที่ยังทันอยู่เนี่ยมีเยอะแยะแล้วไปถามคนที่ทันเนี่ยเขาก็บอกตรงกันว่าหลวงปู่ทิมเสกฉะนั้นมันก็เลยย้อนกลับมาถามว่าแล้วปัญหาของไอ้ปัญหาที่มันไม่น่าจะควรเกิดอ่ะเกิดจากพระเกิดจากประวัติที่ไม่ชัดเจนหรือเกิดจากคนเล่นพระที่ไม่รู้จริงแต่ไม่รับวัตถุมงคลหลวงปู่กันแน่นะครับบอกคือตกลงแล้วพระเขาไม่ได้ประนามไม่อยู่ที่พระเลยครับนะฮะและปัญหาของพระที่ถูกตีเก๊เกิดจากคนที่ไม่รู้จริงเนี่ยเยอะมากขึ้นทุกวันทุกวันนะจนวันนี้บอกว่าเออนะผมบอกเขาเลยว่ามีเท่าไหร่เอามาให้ผมนะแล้วผมบอกเลยว่าพระเนี่ยคนที่รู้คนที่มีสติปัญญาแยกแยะได้เอาว่าปัญญาชนเนี่ยเขามีเหตุผลพอในการที่จะเชื่ออะไรและไม่เชื่ออะไรแล้วผมบอกเลยว่าพระพิมพ์เนี้ยมาพระชุดเนี้ยนะเท่าที่ผมรู้เนี่ยประวัติข้อมูลเนี่ยเอาว่ามาตรฐานชัดเจนกว่าหลายหลายรุ่นที่ขายกันแพงๆด้วยเริ่มจากนะครับเริ่มจากพระชุดเนี้ยปลุกเสกที่วัดไผ่ล้อมปี14นะครับคนแกะแม่พิมพ์คืออาจารย์สายพิมพ์ยอดยาดีลูกชายเขามีชีวิตอยู่นะคนแกะแม่พิมพ์เนี่ยนะชื่อว่าอาจารย์สายพิมพ์ยอดยาดีเนี่ยลูกหลานเขาที่มีชีวิตอยู่เขามีตัวตนไม่คนที่มาบอกว่าอะไรใช่ไม่ใช่เนี่ยเราต้องไปพิสูจน์คนคนนั้นแล้วเหรอครับว่า
ขามีความเกี่ยวข้องอะไรหรือรู้อะไรในเหตุการณ์นั้นบ้างเหตุเกิดยิงกันที่กรุงเทพอ่ะตำรวจคงไม่ถามคนเชียงใหม่อ่ะเหตุเกิดยิงกันที่ราชบุรีตำรวจคงไม่ถามคนนครปฐมแล้วผมเชื่อว่าเซียนพระสายตรงหลายหลายคนไม่ใช่คนจังหวัดนั้นนะฉะนั้นถ้าผมจะเป็นตำรวจสืบคดีเนี่ยผมก็ต้องถามจากคนที่เกี่ยวข้องซึ่งคนเกี่ยวข้องในการแกะแม่พิมพ์เนี่ยคืออาจารย์สายพิมพ์ยอดยาดีอ้าวคนแกะแม่พิมพ์มีแล้วคนแกะแม่พิมพ์มีแล้วแล้วคนทำพระยังอยู่ไหมคนที่เป็นธุระในการบทมวลสารต่างๆเนี่ยยังอยู่ไหมอันนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจว่าปี14เนี่ยคนที่รู้เรื่องราวการสร้างการบทการทำเนี่ยยังน่าจะมีชีวิตอยู่ไหมคำตอบแน่นอนคือยังมีชีวิตอยู่ครับคำตอบแน่นอนเลยครับยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วเขาก็ยังบอกนะครับด้วยว่าคนที่บทตามธรรมมวลสารเนี่ยชื่อลุงฉลวยแล้วเขาก็บอกอีกว่ามวลสารทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องเอาไปบทที่วัดบ้านค่าย